ัลโหลครับสวัสดีค่ะผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อแพรรี่ค่ะแพรรี่อายุเท่าไหร่ฮะอายุ23ปีแล้วแพรรี่มีปัญหาอะไรจ๊ะก็มีปัญหาเรื่องสังคมนิดหน่อยอะค่ะหมายถึงวิชาสังคมอะครับผมว่าแล้วครับปิ๊บโรสผมว่าแล้วเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวการศึกษาไทยเดี๋ยวยาวชอบมีปัญหากับสังคมเรื่องอะไรครับชอบหนูเป็นแบบว่าเหมือนเป็นนักเต้นใช่ไหมคะแล้วแบบว่าคือหนูก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดก็จะโดนบูลลี่จากเต้นคนอื่นจากในจังหวัดนะคะจังหวัดอ๋อหมายถึงว่าเราเต้นผิดอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะแบบว่าเหมือนกับว่าเมื่อก่อนหนูเคยมีปัญหากับน้องที่อยู่ในทีมแต่ว่ามีปัญหาแค่คนเดียวแต่น้องเอาแบบพวกหนูไปพูดเสียหายให้คนอื่นฟังอะกลายเป็นว่าเหมือนมันกระจายไปวงกว้างแล้วคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทำอะไรผิดขนาดนั้นหรือเปล่าว่าคือโดนกันทั้งหมดเลยแบบทั้งทีมเลยค่ะที่แบบว่าโดนบูลลี่จากชุดเต้นในจังหวัดด้วยกันนะบูลลี่ยังไงอะฮะไม่คุยด้วยแล้วก็หนูเคยโดนน้องแบบว่าเหมือนพูดด่าลอยๆด้วยค่ะในทีมหนึ่งอะแบบว่าพาลิสกี่อะไรตอแหลจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะโทษนะฮะเดี๋ยวนักเต้นหรือสกอยให้นะไม่พูดจาแบบนี้ไม่คุยทั้งทีมนะไม่คุยทั้งทีมไม่นะทรงนี้คือเหมือนว่าเรามีปัญหาคนในทีมแล้วคนเอาเราไปพูดถึงเสียหายอย่างนี้มาทำให้มันเกิดเป็นปัญหาการไม่พอใจกันในสังคมของนักเต้นของเราใช่ค่ะแล้วคือหนูก็อยากให้สังคมนักเต้นแบบว่าเราซัพพอร์ตกันเนาะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรกับในฐานะที่คุณเป็นนักเต้นรุ่นพี่ฮะคุณมีความรู้สึกว่าไงโอ้ผมไม่เคยผ่านอะไรแบบนี้มาไม่เคยเจอประโยคแบบเมื่อกี้มาไม่เคยไม่แต่ในสังคมไอ้ผมเชื่อว่าในสังคมรู้สังคมมันค่อนข้างแคบแต่ว่าจริงๆปัญหานี้ก็มีทุกสังคมนะใช่การบูลลี่การแบบที่เพื่อนร่วมงานที่มีปัญหากันเป็นเรื่องปกติเจอทุกที่ผมเชื่อว่าบิลลี่น่าจะโดนมาเยอะป่ะแบบหมายถึงว่าโดนเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแบบก็มีนะมีแบบเพื่อนแบบโดนบูลลี่แบบนี้เยอะๆบ้างอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวโดนบูลลี่เราเคยโดนไหมผมเองก็มีบ้างผมเองก็มีแหละเยอะเลยมีอยู่แล้วล่ะอยู่แล้วมีผมอ่ะผมก็มีไปบูลลี่คนอื่นด้วยแล้วก็โดนเขาบูลลี่เราด้วยเราวินวินซิทูเอชั่นอย่างผมเคยโดนตอนผมเป็นพิธีกรในไหนนี่แชร์ให้ฟังผมเคยโดนเป็นพิธีกรที่แซวกันในงานเลี้ยงบริษัทว่าไอ้โฟสคือพิธีกรที่ไม่มีใครอยากพิธีกรคู่ด้วยนั่นแหละนั่นพี่ก็เคยโดนมาขนาดนั้นพี่รู้สึกว่าแบบนั้นทุกคนก็ขำกันแต่คือกูไม่ตลกไงแต่คือเขาก็เล่นกันเป็นโจ๊กเป็นแบบเป็นฮากันซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมึงคิดอะไรจริงๆในใจมึงมาตลกเลยกูแต่สิ่งที่พี่พยายามทำแต่ตอนนั้นคือพี่ก็พยายามแบบโอเคมึงไม่อยากเป็นพิธีกรคู่กูไม่เป็นไรแต่กูจะสกิลกูให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆจนวันนึงมาคือกูไม่ต้องคู่มึงก็ได้กูอยู่คนเดียวกูอยู่ได้กูอยู่กับใครก็อยู่ได้กูเป็นพิธีกรที่อยู่กับใครก็อยู่ได้ปัจจุบันคนที่พูดกับพี่แบบนั้นตอนนี้คือไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงละก็คือไปทำอื่นละก็คือเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหี้ยเรื่องของแม่งช่างมันเถอะเรื่องของมันก็นั่นไปก็คือมันไม่เชื่อว่าคนที่เป็นคนถูกกระทำอ่ะมันจะเจ็บเว้ยมันเจ็บเสมอแหละแต่แพรรี่ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเราแม่งไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้เลยต่อให้แพรรี่เดินไปบอกทุกคนนะว่าเฮ้ยกูไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนะให้กูกราบตีนมึงก็ได้แม่งก็จะกลายเป็นเราแม่งแบบไปแก้ต่างกลายเป็นเราร้อนตัวถ้าเราอยู่นิ่งๆเราก็โดนแม่งแขวะในมุมพี่อ่ะคือพี่มองว่าปัญหาเนี้ยมันจะไม่มีเลยถ้าเกิดแพรรี่อ่ะใส่ใจแค่คนในวงที่เขาใส่ใจเราไม่จำเป็นต้องไปแคร์คนที่แม่งคือเข้าใจแหละในวงนครสวรรค์แม่งอาจจะมีคนอยู่แค่15คนที่เป็นวงการเต้นไงพี่ก็ไม่รู้นะแต่เราทีมมันมี3คนน่ะสู้เวลาที่เราจะเอาไปทำให้คนอีก12คนน่ะแม่งรักเราทำให้คน3คนเนี้ยไม่เป็นคนที่แม่งอยู่กับเราไปให้นานที่สุดไม่ดีกว่าหรอเอ็นให้ชนะมันเด้เราก็เอาให้เราชนะไม่ได้ชนะแล้วยังไงอ่ะมันก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองเบาๆเหมือนกันนะแต่คนเขาอาจจะแบบไปพูดถี่แตนเลยต่อไปสุดท้ายแล้วอ่ะการที่เขาไปพูดเลยต่อไปมันมีผลกระทบแค่กับความคิดเราแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราจริงๆคนที่บูลลี่เราอ่ะเขาแค่ต้องการเห็นเราเจ็บเองแล้วเขาก็สนุกไปแล้วมันเป็นแค่เกมของเขาอะไรเงี้ยพูดตรงๆก็คือก็อย่าได้อยู่ในเกมเขาก็คืออย่าไปสนใจเขาแค่นี้ครับมันเป็นแค่คำพูดเขาใส่เราถ้าเราไม่รับมันไว้เราชนะนะเกมเนี้ยเขาถึงขั้นไหนอ่ะเขาเคยแบบดักตบเลยใช่ไหมหรือไม่หรือแค่บูลลี่ตัววันๆมีก็จะมีแบบเป็นแม่น้องเขาเลยค่ะแม่น้องเขาก็มาหาเรื่องเหมือนกันด่าไปอีสัตว์แก่อยู่ส่วนแก่อีเหี้ยได้ไหมไม่ได้อ่ะแล้วเขาเดินมาหาเรื่องเราทำไงเขามาหาเรื่องน้องหนูใส่ตอนนั้นหนูไม่อยู่แต่ว่าน้องในกระตูเล่าให้ฟังค่ะมาหาเรื่องว่ามาชี้หน้าน้องหนูเลยน้องหนูคนนี้ชื่อเต้แบบว่าฉันรู้นะว่าเธอทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แต่น้องหนูไม่ทำอะไรเลยแล้วน้องหนูก็โดนลูกของเพื่อนแม่คนนั้นแกล้งที่โรงเรียนด้วยชี้หน้าเขาไปดิแม่เขาเดินมาชี้ว่ากูรู้นะว่าหนูทำอะไรอยู่ก็ชี้กลับไปหนูไม่รู้นะว่าพี่เป็นใครเหมือนกันชี้มาชี้กลับไม่โกง
คือประเด็นคือประเด็นตอนนี้คือพี่รู้สึกว่าการตอบโต้อ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรคือตอนเนี้ยเต้มันน่าจะเป็นอีกเคสนึงละเพราะว่าถ้าเกิดเต้โดนแก้ที่เรื่องอันนี้ต้องให้เต้โทรมาคุยกับเราอีกทีนึงว่ามันเป็นเคสยังไงแล้วมันต้องแก้เป็นทีละปัญหาไปแต่ตัวแพรลี่เองเอาที่ตัวแพรลี่โดนเองมาเนี่ยก็จะโดนแบบว่าโดนมองแรงโดนแบบว่าโดนด่าลอยๆอะไรใช่ก็จะแบบทั้งทีมของน้องคนนั้นเลยใช่อ๋อก็มีปัญหาแค่ทีมนั้นทีมเดียวป่ะใช่ค่ะตอนนี้เพิ่มเป็น2ทีมแล้วค่ะก็ทำไมถึงว่าเป็น2ทีมอ่ะเหมือนเขาแบบว่าเหมือนเขาจับพวกกันนะคะพี่ก็ตอนแรกหนูก็ติดกับอีกทีมนึงมากแล้วอยู่ๆเขาก็มาเกลียดหนูวันนี้หนูเพิ่งไปเอนี่มาไปเต้นมาแล้วอยู่เขาแบบดูออกเลยว่าไม่โอเคกับพวกหนูแล้วหนูก็อะไรครับเนี่ยอะไรก็คือจู่ก็มาไม่โอเคกับเราคือตอนนี้คือเรากำลังคืออย่างที่บอกไปกลับมาคำพูดเดิมเรากำลังใส่ใจคนอื่นมากเกินไปเว้ยคือถ้าเกิด2ทีมนั้นอ่ะเขามาบูลลี่เราแต่เขาไม่ถึงขั้นมาทำร้ายร่างกายเราหรือเอาน้ำกรดมาสาดเราหรือมาตัดชุดเราให้มันขาดกลางเวทีอ่ะมันก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังคงอยู่ในขอบเขตของการเป็นผู้เขาเรียกอะไรนะเหมือนว่าเราเล่นเกมอ่ะมันต้องมีตัวโกงหลักประจำเรื่องใช่ไหมตอนเนี้ยเกมของแพรลี่คือแพรลี่กำลังมีตัวโกงหลักประจำเรื่องของแพรลี่อยู่มันเหมือนเป็นตัวแบบที่เราต้องแข่งกับมันอะสู้กับมันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันมาวัดกันที่ผลงานว่าใครชนะไม่ชนะไม่เหมือนหนังเหมือนสเต็ปอัพที่มันจะมีแบบตัวทีมคู่แข่งนี่ออกมาทีมคู่แข่งนี่มันจะดูเก่งมากแต่นักเอกดูกระจอกมากที่อะไรเงี้ยส่วนในเรื่องของพาร์ทการบูลลี่ตัวเองทำตัวเองให้ดีอะเดี๋ยววันนึงเวลาพิสูจน์เอาเองหรือแพรลี่รู้สึกว่าหนูอยากงัดเขาพี่จะได้คำปรึกษาอีกแบบนึงว่าจะด่าเขากลับยังไงอันนี้พี่ถนัดใช่ไหมคะยังไงโดนเขาด่ามาว่าอะไรโดนเขาด่ามาว่าอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนด่าไอ้ที่หนูบอกค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ใส่ใจมากขนาดแต่พาริปอะไรตอแหลจานแล้วก็ขำกันอยู่ในวงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไปดิอุ้ยนี่กูทาริปหรือตอแหลหน้ามึงเห็นทาเฮียอะไรตอแหลเหมือนเดิมไหมนี่ทำไมอ่ะเดย์บอกเลยถ้าเกิดสมมติอยากงัดด้วยวิธีนี้ก็บอกไปเลยโทษนะคะหนังหน้าหรือหนังตีนทำไมด้านอย่างนี้ล่ะหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้จะงัดถ้าเกิดจะบูลลี่เขามันก็ไม่ได้ยากนึกออกป่ะแต่พี่เชื่อว่าการบูลลี่กับกันน่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้มันดีขึ้นมาหรอกเอาจริงสำคัญสุดคือเราต้องไม่เจ็บถูกต้องช่างแม่มันไม่เป็นไรใช่ช่างแม่น้องคนนั้นด้วยช่างมันไม่เป็นไรหรอกใช่ช่างทุกคนเลยฮะปล่อยทุกคนไปเอาทีมเราให้มันอยู่คีปอินทัชกับทีมเราทำให้ทีมเราสตรองมากที่สุดนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแพรลี่นะอ้าวเงียบเฉยเลยว่ะแพรลี่แพรลี่เฉยเลยว่ะเขินเอาเขินอ่ะบิลครับมีอะไรเพิ่มไหมครับคุณเบลครับผมจำแอตติจูดพี่โฟร์ไว้นะฮะเจอเขาปุ๊บแอตติจูดนี้เข้าสิงเลยครับอย่าไปงัดใครไม่ดีในมุมคุณคุณรู้สึกว่าต้องแก้ยังไงผมว่าแค่อย่าไปแคร์เขาเลยครับอย่าไปแคร์เลยอย่าให้ความคำพูดร้ายๆเขามาทำให้เราต้องมาเจ็บอะไรที่เราไม่ควรต้องไปเจ็บให้คำพูดเขามันเป็นแค่อะไรที่เอามาตบปุ๊กเลยจริงๆนะมองไปแค่นั้นเลยแล้วอย่างที่บอกแล้วเราจะชนะเกมนี้ใช่เขาจะแพ้นะเขาจะรู้สึกว่าเขาแกล้งเราไม่สำเร็จแล้วเขาจะถอยไปเองมันแค่นั้นเลยถ้าเกิดมันยังไม่ถึงการทำร้ายร่างกายอ่ะพอทำร้ายร่างกายปุ๊บอันนี้คือตำรวจนะใช่ถ้าทำร้ายร่างกายโทรกลับมาเดี๋ยวพวกพี่ขนคนขึ้นไปนครสวรรค์โอเคได้ได้นะสุดท้ายนี้พี่ฝากไว้ด้วยนะเรื่องการบูลลี่อ่ะเลิกบูลลี่เถอะครับเพราะบูลลี่ทำให้เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่บูลลี่เชียร์ถึงไม่เชียร์ลุกไม่ให้เล่นแล้วโอเคได้ขอบคุณมากนะแพรลี่นะเป็นยังไงมาเดี๋ยวด้วยนะถ้าเกิดมันแรงขึ้นมาก็โทรกลับมาบอกเราได้นะค่ะได้ครับผมขอบคุณแพรลี่มากนะฮะอย่าลืมนะขอบคุณมากค่ะครับผมบูลลี่ไม่เป็นมะเร็งปอดนะขอบคุณครับแพรลี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคฝาก subscribe ช่องนี้นะครับผม Cool Kids Thailand นะครับแล้วเจอกับรายการ Meet Cool Kids ได้ทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับ 2:00 น. ถึง 4:00 น. ครับผม